สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องวันเชงเม้งนะครับแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องวันเชงเม้งก็ต้องพูดถึงก่อนว่าประเพณีแล้วก็พิธีกรรมในชีวิตชาวจีนเนี่ยเขาถือว่าปีนึงนะครับไหว้8ครั้งหนึ่งปีไหว้8ครั้งแล้วก็หนึ่งชีวิตต้องผ่าน5พิธีกรรมคำกล่าวนี้ชาวจีนเขายึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานหลายพันปีจวบจนกระทั่งปัจจุบันประเพณีที่ว่าไหว้8ครั้งในรอบปีก็มีอะไรบ้างครับไหว้ครั้งที่1ไหว้ตรุษจีนเทศกาลนี้เกิดขึ้นครั้งแรกพร้อมกับการประดิษฐ์ปฏิทินจีนสมัยเมื่อประมาณ900ปีก่อนพุทธศักราชตรุษจีนก็คือวันขึ้นปีใหม่ของจีนไม่ได้มีความสำคัญเพียงเพื่อแค่เป็นปีใหม่จะเฉลิมฉลองสนุกสนานแต่เป็นประเพณีของการบูชาเทพเทวดาอีกด้วยในยุคแรกๆนี่คำที่จีนเรียกเทศกาลปีใหม่มีความหมายเดียวกับเทศกาลฤดูฝนหรือว่าวสันตฤดูเนื่องจากในสังคมจีนโบราณนี่ปฏิทินถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อกำหนดหรือว่าพยากรณ์ดินฟ้าอากาศอันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นศักราชใหม่ก็เลยเริ่มต้นพร้อมกับวัฏจักรทางการเกษตรหลังจากที่หิมะและความแห้งแล้งได้ผ่านพ้นไปแล้วแม้ว่าปัจจุบันอาชีพของชาวจีนจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นการค้าขายแล้วก็ตามแต่ว่าลักษณะที่ว่าก็ยังคงปรากฏอยู่คือการที่ชาวจีนหยุดทำงานในวันตรุษจีนแทนที่จะหยุดงานในวันขึ้นปีใหม่อย่างธรรมเนียมไทยหรือว่าสากลเมื่อเทศกาลตรุษจีนมาถึงสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะแยกไปทำมาค้าขายอยู่ที่ไหนแล้วแต่ทุกคนจะต้องมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็อยู่ร่วมรับประทานอาหารกันถือว่าเป็นวันปีใหม่เทศกาลปีใหม่ของชาวจีนก็เลยค่อนข้างเป็นเรื่องเฉพาะในครอบครัวมากกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับชุมชนไม่เหมือนปีใหม่ในที่อื่นๆเช่นว่ามีการไปกินเลี้ยงกันมีการจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่โตกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ถือว่าสำคัญแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนก็คือการปัดกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองส่วนมากก็มักจะเลือกเอาช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปีเป็นวันทำความสะอาดเมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยก็จะมีการจัดเตรียมอาหารเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่จะต้องใช้ในวันปีใหม่เช่นของเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษไหว้เจ้าไหว้ผีไม่มีญาติแล้วก็ของที่ใช้สำหรับงานเลี้ยงในครอบครัวและสิ่งของที่ต้องเตรียมไปเยี่ยมคำนับญาติผู้ใหญ่แล้วก็ผู้อาวุโสที่เคารพนับถือส่วนอาหารคาวหวานนี่จะต้องเตรียมให้เสร็จในช่วงเช้าของวันสิ้นปีซึ่งถือเป็นวันไหว้ในวันสิ้นปีนี้ชาวจีนจะเริ่มกิจกรรมด้วยการเส้นไหว้อาจจะเริ่มต้นด้วยการไหว้เจ้าตามศาลต่างๆที่เคารพนับถือในละแวกบ้านบางครอบครัวก็อาจจะมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าด้วยหลังจากนั้นก็จะไหว้เจ้าที่บ้านแล้วก็สักการะบูชาพระพุทธรูปที่หิ้งด้วยบางครอบครัวอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่ตัวเองต้องไหว้สักการะกันเป็นพิเศษเช่นว่าเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อกวนอูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นจากนั้นก็จะเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษซึ่งจะกินเวลานานนานกว่าการเส้นไหว้อย่างอื่นเนื่องจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องมาเส้นไหว้พร้อมกันการเส้นไหว้เทวดาฟ้าดินตอนเช้านี่อาจจะใช่หัวหน้าครอบครัวคนเดียวไปไหว้แต่ว่าไหว้บรรพบุรุษนี่ต้องไหว้กันทั้งบ้านกว่าจะเสร็จพิธีก็ประมาณเที่ยงสมาชิกในครอบครัวก็จะมารับประทานอาหารร่วมกันตอนตกบ่ายจะเส้นไหว้ผีไม่มีญาติหรือหอเหียตีพิธีนี้จะกินเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็แล้วแต่ความพิถีพิถันของเจ้าของบ้านแล้วก็ยังเป็นการยืดเวลาให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านได้รับรู้ถึงฐานะของตัวจากเครื่องเส้นไหว้นั้นๆเสร็จแล้วสมาชิกในครอบครัวก็จะรับประทานอาหารเย็นร่วมกันอีก
มือหนึ่งตลอดวันนั้นผู้อาวุโสจะได้รับคำอวยพรจากลูกหลานญาติมิตรที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ก็จะแจกแตะเอียหรือว่าอั่งเปาแก่ลูกหลานเพื่อใช้เป็นทุนรอนในการประกอบกิจการค้าต่อไปชาวจีนทุกคนถือว่าเงินที่ได้รับเป็นเงินมงคลที่ได้รับจากวันปีใหม่เนี่ยนะเมื่อนำไปลงทุนจะทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองพอตกเย็นทุกคนก็จะพากันออกไปเที่ยวหาความสำราญตลอด3วันหลังจากนั้นจึงจะกลับมาค้าขายกันต่อไปนั่นเป็นเทศกาลไหว้ครั้งที่1ในรอบปีไหว้ครั้งที่2เทศกาลง่วนเฉียวครับเป็นเทศกาลที่ถือว่าเป็นงานฉลองรับฤดูการเพาะปลูกแล้วก็ขอพรจากเบื้องบนให้ประทานความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากชาวจีนในอดีตส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรฝนเนี่ยก็เลยมีความสำคัญมากสำหรับการประกอบอาชีพเมื่อถึงเทศกาลง่วนเชียวนี้จะถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับชุมชนที่ทุกคนจะต้องเข้าประกอบพิธีในปฏิทินจีนมักจะกำหนดไว้ในช่วงต้นฤดูฝนคือตรงกับวันที่15ของเดือน1เทศกาลนี้ถือเป็นการสร้างขวัญแล้วก็ความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนเทศกาลง่วนเชียวจะเริ่มต้นโดยการเส้นไหว้ที่ศาลเจ้าก่อนโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าศาลเจ้าเทียนกงแล้วถึงจะกลับมาเส้นไหว้บรรพบุรุษที่บ้านในวันนี้ตามศาลเจ้าจะจัดให้มีการละเล่นต่างๆมีทั้งงิ้วทั้งสิงโตบางทีก็มีการออกร้านเพื่อหาเงินบำรุงศาลด้วยพอตกเย็นก็จะมีการชุมนุมกันเพื่อประมูลสิงโตน้ำตาลกลับบ้านสิงโตน้ำตาลนี่ถือเป็นสัญลักษณ์ของความคลาดเคล้าจากอันตรายต่างๆถือเป็นความสมบูรณ์ที่จะได้รับเหมือนกับความหวานของน้ำตาลในตัวสิงโตนั่นแหละครับแต่ปัจจุบันนี้เทศกาลง่วนเชียวเนี่ยได้คลายความนิยมลงมากแล้วเนื่องจากชาวจีนส่วนใหญ่ก็หันมาทำการค้าแทนอาชีพเกษตรกรรมครับไหว้เทศกาลง่วนเชียวนี่เป็นการไหว้ครั้งที่2ต่อไปเป็นการไหว้ครั้งที่3ในรอบปีคือเชียงเม้งครับเชียงเม้งเป็นเทศกาลไหว้บรรพบุรุษอันนี้ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื้อที่ถือว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตขงจื้อสอนชาวจีนให้มีความกตัญญูต่อบุปการีทั้งขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องเชียงเม้งนี่เราไว้คุยรายละเอียดกันหลังจากที่คุยเรื่องพิธีการไหว้8ครั้งในรอบปีกันเสียก่อนนะครับทีนี้มาถึงเทศกาลที่4การไหว้ครั้งที่4เทศกาลขนมจ้างครับหรือว่าเทศกาลฉวนอู่เป็นเทศกาลที่มีขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านฉีหยวนมหากวีผู้รักชาติในสมัยโบราณของจีนท่านฉีหยวนเนี่ยเป็นอมาตย์เป็นชาวก๊กชูท่านไม่พอใจในการเมืองการปกครองอันอ่อนแอของกษัตริย์ก๊กชูแม้ว่าท่านจะเคยสอนแผนการปฏิรูปให้แก่กษัตริย์ก๊กชูหลายครั้งแต่ว่าพวกขุนนางกังฉินก็คอยกีดกันท่านฉีหยวนก็เลยถูกเนรเทศออกไปอยู่นอกเมืองต่อมาเมื่อกองทหารก๊กฉินยกเข้าตีเมืองก๊กชูแตกท่านฉีหยวนก็เลยเสียใจมากว่าสิ่งที่ได้เคยทำเคยบอกเนี่ยกษัตริย์ไม่ได้สนพระทัยเลยบ้านเมืองก็วินาศย่อยยับหมดท่านก็เสียใจก็ตัดสินใจโดดน้ำตายในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ปีเดียวกันนะจากนั้นมาเมื่อถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปีชาวบ้านที่อาลัยรักฉีหยวนก็จะพากันนำข้าวเหนียวใส่กระบอกไม้ไผ่โยนลงในแม่น้ำเพื่อจะเส้นไหว้บวงสรวงท่านมีเรื่องเล่าว่าท่านฉีหยวนนี่มาเข้าฝันชาวบ้านบอกว่าอาหารที่เส้นไหว้นั้นถูกมังกรแย่งเอาไปกินทุกครั้งขอให้ชาวบ้านนำเอาใบไผ่มาทำเป็นจุกอุดปากกระบอกแล้วก็มัดด้วยได้หลายๆสีเพราะว่ามังกรเนี่ยมันกลัวของสองอย่างเนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็นำใบไผ่มาห่อข้าวเหนียวทำเป็นขนมจ้างเพื่อระลึกถึงท่านฉีหยวนจนกลายเป็นประเพณีขนมจ้างสืบต่อกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้เทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ของชาวจีนส่วนมากก็จะทำพิธีไหว้ขนมจ้างเนี่ยไหว้ที่บ้านบางที่ศาลเจ้าบางชาวจีนสูงอายุในปัจจุบันยังยึดถือแล้วก็เส้นไหว้ขนมจ้างอยู่เพราะถือว่าไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความซื่อสัตย์ต่อท่านฉีหยวนเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการแสดงความซื่อสัตย์ของตัวเอง
นะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาถือว่ายังไงก็ต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการทำสัญญาต่างๆในธุรกิจของพวกเขาที่นี่มาถึงไหว้ครั้งที่5ไหว้ศาสตร์จีนครับครึ่งปีเป็นเทศกาลครึ่งปีของชาวจีนซึ่งจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ตามปฏิทินจีนนะครับจัดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ผีไม่มีญาติชาวจีนทุกคนถือว่าเป็นเทศกาลสำหรับการพักผ่อนครึ่งปีเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากหน้าที่การงานแล้วก็นอกจากการเส้นไหว้ทำบุญทำทานแล้วก็ยังมีงานทิ้งกระจาดเพื่อให้ทานกับคนยากคนจนอีกด้วยเทศกาลศาสตร์จีนก็เป็นเทศกาลใหญ่อีกงานหนึ่งที่รองลงมาจากตรุษจีนที่ชาวจีนยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้มาถึงการไหว้ครั้งที่6ไหว้พระจันทร์ครับเทศกาลเก่าแก่นี้ก็มีตำนานเขาเล่าว่ามีกษัตริย์จีนพระองค์หนึ่งทรงพอพระทัยในการสู้รบในการทำศึกสงครามมากยิ่งกว่าอะไรหมดพระองค์มีพระราชธิดาอยู่องค์หนึ่งนามว่าเจ้าหญิงเสี่ยมล้อมีอุปนิสัยเมตตากรุณาต่อประสงค์นิกรเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการทำศึกสงครามของพระราชบิดาเพราะว่ามันทำให้ผู้คนต้องล้มตายลงเป็นจำนวนมากต่อมาปรากฏว่ากษัตริย์องค์เนี้ยโชคดีได้ยาอายุวัฒนะมา3เม็ดเม็ดแรกมีสรรพคุณทำให้ไม่แก่เม็ดที่2ทำให้ไม่ตายเป็นอมตะเม็ดที่3นี่ทำให้เหาะได้ลอยได้เจ้าหญิงก็ทรงเกรงว่าเมื่อพระราชบิดาเสวยเข้าไปแล้วจะยิ่งเป็นอมตะก็ทำให้สามารถฆ่าฟันผู้คนได้มากยิ่งขึ้นบาปหนักเหลือเกินก็เลยเสวยเสียเองขณะกำลังเสวย2เม็ดแรกพระราชบิดาก็มาเห็นก็พอดีเจ้าหญิงก็รีบเสวยเม็ดที่3ลงไปทำให้พระองค์ลอยขึ้นไปติดอยู่บนดวงจันทร์เมื่อประชาชนล่วงรู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดเห็นใจในความเสียสละของเจ้าหญิงก็เลยพร้อมใจกันจัดพิธีไหว้พระจันทร์ขึ้นเพื่อตอบแทนบุญคุณของเจ้าหญิงเสี่ยมล้อสืบเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ในสมัยปลายราชวงศ์หวนชาวจีนเนี่ยอยู่ใต้การปกครองของพวกมองโกลพวกมองโกลก็พวกโกนหัวไว้เปียนะครับพวกมองโกลก็เกณฑ์ชาวจีนไปขุดลอกแม่น้ำเหลืองได้รับความลำบากทุกยากจนหน้าเหลืองไปตามๆกันก็เลยเกิดการต่อต้านขึ้นหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มหมิงเจี้ยวเนี่ยมีผู้นำชื่อจูหยวนจางได้ร่วมกับชาวนาที่กำลังโกรธแค้นคิดต่อต้านพวกมองโกลก็อาศัยเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยสอดข่าวสารใส่ขนมเปี๊ยะส่งไปยังชาวบ้านมีข้อความนัดแนะนัดแนะให้พร้อมเพรียงกันลุกฮือขึ้นมาทำให้ชาวจีนสามารถรวมพลขับไล่มองโกลออกจากประเทศได้สำเร็จตามปฏิทินจีนวันไหว้พระจันทร์ตรงกับวันที่18เดือน5เมื่อถึงกำหนดชาวจีนจะจัดเตรียมศาลเจ้าหญิงเสี่ยมล้อซึ่งทำมาจากกระดาษเงินกระดาษทองประดับดอกไม้สีตั้งไว้กลางแจ้งพร้อมโต๊ะหมู่บูชาระหว่างเส้นไหว้จะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟแล้วก็โคมกระดาษด้วยแต่ว่าปัจจุบันประเพณีนี้ได้ลดความสำคัญลงไปมากแล้วที่นี้มาถึงเทศกาลที่7กินเจครับเทศกาลนี้เริ่มจากตำนานเก่าแก่ของจีนมีว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งในมณฑลกังไสสร้างคฤหาสน์หลังใหม่ขึ้นมาโดยตั้งใจว่าก่อนจะเข้าไปอยู่จะทำบุญกับคนยากคนจนเป็นเวลาติดต่อกัน100วันนะก่อนที่จะครบกำหนดปรากฏว่ามีขอทานที่เป็นโรคเรื้อนน้ำเหลืองไหลเยิ้มเน่าเหม็นเนี่ยมาขอเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์เศรษฐีก็ยอมเพราะอยากจะทำบุญอย่างที่ตั้งใจไว้เมื่อขอทานคนนี้เข้าไปอยู่ก็เที่ยวเอาน้ำเหลืองป้ายตามผนังห้องทั่วทั้งคฤหาสน์แต่ก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรพอครบกำหนดขอทานโรคเรื้อนจากไปเศรษฐีเข้าไปดูในคฤหาสน์ก็ต้องแปลกใจก็พบว่าแทนที่ฝาผนังจะเปื้อนสิ่งสกปรกสิ่งที่ปรากฏกลับเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามพร้อมกับข้อความเตือนภัยที่บอกว่าอีกไม่กี่วันที่นี่จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่แล้วก็จะมีคนล้มตายกันเป็นจำนวนมากและเนื่องจากเศรษฐีท่านนี้เป็นคนดีมีบุญเข
ขาถึงได้มาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วก็บอกวิธีแก้ไขให้หนักกลายเป็นเบาให้ถือศีลกินเจเป็นเวลาทั้งสิ้น9วัน9คืนแล้วขอให้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อไปท่านเศรษฐีและประชาชนก็เชื่อฟังและปฏิบัติตามก็เลยไม่เกิดอุทกภัยต่อมาประเพณีกินเจนี้ก็แพร่หลายไปทั่วเมืองจีนนี่ตำนานเขาว่าอย่างนั้นในปัจจุบันในการถือปฏิบัติประเพณีกินเจไม่ได้มีสาเหตุเพื่อป้องกันภัยพิบัติแต่เพียงอย่างเดียวแต่เพื่อเป็นการชำระล้างจิตใจของผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์ด้วยการไม่กินเนื้อสัตว์ซะมากกว่าพร้อมกับเป็นการระลึกถึงวิญญาณบรรพบุรุษที่เคารพนับถืออีกด้วยเทศกาลกินเจนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น1ค่ําไปจนกระทั่งถึงวันขึ้น9ค่ําเดือน9ตามปฏิทินจีนซึ่งตรงกับเดือนตุลาคมของทุกปีทีนี้ก็มาถึงไหว้ครั้งที่8ครับไหว้ครั้งสุดท้ายไหว้เจ้าประจําปีเทศกาลนี้ก็เกิดจากความเชื่อที่ว่าในช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาของการทำมาค้าขายเนี่ยส่วนหนึ่งที่สำเร็จได้รวยได้ก็จากการที่เทพเจ้าให้ความช่วยเหลือคุ้มครองก็เลยมีการจัดเทศกาลไหว้เจ้าประจำปีขึ้นเพื่อตอบแทนบุญคุณส่วนมากเทศกาลนี้จะเริ่มในเดือน12ของจีนจะมีการประกอบพิธีไหว้เจ้าที่บ้านที่ไหนมีศาลเจ้าก็จะมีการเลือกกรรมการศาลเจ้าชุดใหม่แล้วก็มีงานออกร้านมหรสพตลอดจนการแสดงต่างๆนั่นก็เป็นการไหว้8ครั้งในรอบปีของคนจีนส่วนพิธีกรรม5อย่างที่ชีวิตคนจีนทุกคนจะต้องผ่านนะครับผ่านพิธีกรรม5อย่างนี้ก็คืออะไรบ้างพิธีกรรมที่1การรับขวัญเด็กชาวจีนตั้งแต่โบราณนี่ให้ความสำคัญกับชีวิตเด็กที่เกิดใหม่ในครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะว่าถือเป็นผู้ที่จะเข้ามาแบ่งเบาภาระของครอบครัวชาวจีนจะถือภาษิตที่ว่าลูกมากนี่ยากจนไม่นานเพราะลูกจะมาช่วยทำลูกจะเป็นแรงงานสำคัญทางเศรษฐกิจเขาว่าอย่างนั้นดังนั้นเมื่อทารกคลอดออกมาโดยปลอดภัยแล้วทั้งฝ่ายย่าฝ่ายยายก็จะต้องจัดเครื่องเส้นไหว้ไปบูชาตามศาลเจ้าต่างๆที่นับถือเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคุ้มครองทารกให้ปลอดภัยพร้อมกับทั้งจัดเตรียมกำไลมือกำไลเท้าเสื้อผ้าเครื่องนอนไว้พร้อมทันทีที่ทารกกลับมาถึงบ้านอันนี้เป็นกรณีที่คลอดนอกบ้านนะ7วันแรกที่ทารกเข้ามาอยู่ในบ้านนี่ผู้เป็นพ่อจะต้องจุดธูปบอกกล่าววิญญาณบรรพบุรุษในตอนกลางคืนตลอด7วันเพื่อให้ช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาในตระกูลเมื่อเด็กอายุครบเดือนแล้วก็จะจัดพิธีโกนผมเพราะว่าชาวจีนถือว่าการคลอดผ่านช่องคลอดซึ่งเป็นของต่ำเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีต้องแก้เคล็ดด้วยการโกนผมเด็กออกบางครอบครัวก็มีพิธียกเด็กให้กับแม่ซื้อแม่ซื้อหรือว่าอาพัวเนี่ยจะเป็นผู้ที่คอยทำหน้าที่คุ้มครองเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงอายุ15ปีแม่ซื้อในชาวจีนถือว่าสถิตอยู่ที่เตียงนอนของเด็กในตอนเย็นจะมีการประกาศชื่อเด็กเพื่อให้แม่ซื้อรับรู้ชื่อเด็กจีนส่วนมากก็จะได้มาจากตำราโหรหยินหยางแล้วก็ธาตุทั้ง5ของลัทธิเต๋าเมื่อเด็กอายุครบ3เดือนจะมีพิธีรับขวัญอีกครั้งหนึ่งผู้เป็นย่าก็จะต้องเตรียมเครื่องทองต่างๆถ้าเป็นเด็กหญิงนะหรือว่าเตรียมหนังสือแล้วก็ลูกคิดถ้าเป็นเด็กผู้ชายญาติผู้ใหญ่จะเตรียมเงินก้นถุงเอาไว้ให้แม่เมื่อนำเด็กไปอุ้มในวันนั้นมาถึงพิธีกรรมที่2การผ่านช่วงอายุพิธีกรรมนี้เกี่ยวกับการผ่านชีวิตจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่มีขึ้นเพื่อให้เด็กได้รู้จักความรับผิดชอบที่ควรจะมีในครอบครัวของตัวเองต่อไปเมื่อเด็กอายุได้15ปีบริบูรณ์นี่แม่จะต้องเตรียมเครื่องเส้นไหว้ที่เป็นเนื้อสัตว์5ชนิดคือหมูเป็ดปลาไก่แล้วก็ไข่เนื้อ5อย่างกับผักอีก7ชนิดเมื่อเส้นไหว้เสร็จแล้วอาหารเหล่านี้จะต้องให้เด็กกินเป็นคนแรกจากนั้นผู้เป็นพ่อก็จะให้โอวาทตักเตือนบางบ้านที่เคร่งครัดก็จะมีการทำพิธีหักไม้เรียวที่ใช้ทำโทษเด็กมาตั้งแต่เล็กๆด้วยเพราะถือว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องเคี่ยนตีกันอีกต่อไปแล้วพิธีกรรมที่3คือการแต่งงานพิธีกรรมนี้คล้ายกับของไทยโดยเฉพาะในขั้นตอนแรกๆเช่นการเลือกคู่ครองการดูตัวการสู่ขอการมั่นและท้ายที่สุดก็คือการประกอบพิธีแต่งงานแต่ว่าตามประเพณีจีนภายหลังการแต่งงานแล้ว3วัน
คู่บ่าวสาวจะต้องจัดของคำนับซึ่งมีอาหาร10ชนิดขนม5ชนิดส่งไปคารวะพ่อแม่และครอบครัวของฝ่ายเจ้าสาวคือฝ่ายพ่อตาแม่ยายทางบ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมอาหารไว้เลี้ยงรับรองลูกเขยเจ้าบ่าวจะคำนับบรรดาญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงในวันนี้มาถึงพิธีการที่4แซยิดครับพิธีแซยิดนี่ถือเป็นพิธีกรรมการผ่านช่วงอายุอีกช่วงหนึ่งเมื่อชาวจีนมีอายุครบ60ปีแล้วแสดงว่าบุคคลนั้นได้บรรลุความเป็นคนอย่างสมบูรณ์ถือเป็นผู้อาวุโสประจำครอบครัวและประจำชุมชนเป็นบุคคลที่ทุกคนจะต้องให้เกียรติให้ความเคารพนับถือการประกอบพิธีนี้บางคนก็ถือศีลกินเจก่อน3วันผู้ประกอบพิธีแซยิดจะต้องตัดผมตัดเล็บทั้งเล็บมือเล็บเท้าอาบน้ำสระผมทำร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์รวมทั้งใส่เสื้อผ้าชุดใหม่นำเครื่องเส้นไหว้ไปสักการะเจ้าในบ้านแล้วก็ที่ศาลเจ้าที่เคารพนับถือตกเย็นจะมีการเลี้ยงโต๊ะจีนกับญาติสนิทมีการกล่าวอำนวยพรให้แก่ผู้ที่ผ่านแซยิดด้วยแต่ว่าไม่จำเป็นเสมอไปว่าการทำแซยิดนี่จะต้องทำเมื่ออายุ60ปีเท่านั้นอาจจะเป็น61 62ก็ได้แต่ถ้าหากว่าทำต่อไปเนี่ยก็จะต้องเว้นช่วงไป10ปี10ปีเช่นว่าถ้าทำเมื่ออายุ62ต่อไปก็ต้องทำเมื่ออายุ72นะทีนี้พิธีการที่5ก็คือกงเต็กกงเต็กคือพิธีศพที่ทำให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเชื่อกันว่าจะทำให้ผู้ตายได้รับความสุขในปรโลกแล้วก็ยังส่งผลให้บุตรหลานที่ช่วยงานได้รับความสุขความเจริญด้วยทันทีที่มีคนในบ้านเสียชีวิตลงชาวจีนจะปลดเครื่องตกแต่งบ้านเรือนที่เป็นสีฉูดฉาดออกแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นเครื่องไว้ทุกข์จากนั้นอาจจะนำศพไปประกอบพิธีที่วัดหรือว่าที่บ้านก็แล้วแต่ความสะดวกของคนในครอบครัวโดยประกอบพิธีตามความเชื่อของลัทธิเต๋าและก็ของจื้อเป็นหลักพระสงฆ์ฝ่ายมหายานเนี่ยอาจจะมีส่วนเข้ามาร่วมพิธีเล็กน้อยขั้นตอนที่สำคัญที่ทำมันเป็นลำดับถัดมาก็คือการบอกกล่าวเจ้าที่ถึงการจากไปของบุคคลนั้นการแต่งกายให้ผู้ตายแล้วก็การบรรจุลงหีบศพการตั้งตะเกียงวิญญาณการประกาศกำหนดพิธีต่อชุมชนการส่งวิญญาณการตั้งแท่นสถิตวิญญาณการทำบุญรายวันแล้วก็การฝังศพตลอดจนการออกทุกข์ในที่สุดครับทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของวันเชงเม้งหรือว่าวันแห่งการแสดงความกตัญญูอันนี้เป็นประเพณีที่ชาวจีนทุกคนได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานเป็นพันพันปีทีเดียวซึ่งต้นกำเนิดก็มาจากหลักธรรมคำสอนของท่านมหาปราชญ์ขงจื้อแห่งประเทศจีนท่านขงจื้อนี่มักจะเน้นความกตัญญูเป็นหลักใหญ่ในการดำเนินชีวิตสอนให้ลูกหลานทุกคนจะต้องตอบแทนพระคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดถึงครูอาจารย์ทุกท่านที่ท่านได้อบรมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโตด้วยความเหนื่อยยากลำบากให้รู้จักเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนหมั่นดูแลแล้วก็เอาใจใส่ต่อท่านให้มากทั้งในยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แม้กระทั่งท่านล่วงลับดับขันไปแล้วลูกหลานก็ยังต้องทำการไว้ทุกข์ให้แก่ท่านต่อไปอีกเป็นเวลานานถึง3ปีทีเดียวเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและเวลาต่อมาก็ค่อยๆพัฒนาเปลี่ยนแปลงโดยย่นระยะเวลาแห่งการไว้ทุกข์เหลือเพียงแค่ปีเดียวและจากปีเดียวก็ปัจจุบันนี้ลดเหลือแค่ร้อยวันต่อไปในอนาคตก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเหลือกี่วันเมื่อถึงวันเชงเม้งมาถึงนี่เราจะเห็นยวดยานต่างๆเป็นจำนวนมากรถราเยอะแยะมุ่งหน้าเดินทางออกต่างจังหวัดกันตั้งแต่เช้ามืดโดยเฉพาะที่หินกองสระบุรีแล้วก็ชลบุรีมีสุสานอยู่มากมายหลายแห่งแต่ละแห่งเราก็จะเห็นห่วงซุ้ยมากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นจัดเรียงรายกันตั้งแต่บนพื้นดินข้างล่างไล่ขึ้นไปจนถึงเนินเขาอย่างเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งมีทั้งห่วงซุ้ยขนาดเล็กขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่สุดก็แล้วแต่กำลังปัจจัยลูกหลานที่จะจัดหาให้
เมื่อถึงจุดหมายปลายทางคือประตูทางเข้าสู่ศาลของบรรพบุรุษแล้วก่อนอื่นจะต้องนำเอาอาหารคาวหวานอาทิเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่เหล้ายาปลาปิ้งทั้งหลายไปเส้นไหว้เหล่าเทพต่างๆทุกท่านที่ปกปักรักษาหรือว่าคุ้มครองสถานที่แห่งนั้นอยู่ที่เรียกว่าเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาที่มีศาลเจ้าอยู่ข้างนอกสุสานก่อนเสร็จแล้วถึงจะเดินทางต่อไปเพื่อเข้าไปค้นหาห่วงซุยของบรรพบุรุษกันตลอดระยะทางที่จะเข้าไปในรถราติดกันเป็นทางยาวทีเดียวแถมลูกหลานบางรายก็จำหลักเขตหรือว่าแนวห่วงซุยของกงไม่ได้เนี่ยเพราะว่าลักษณะมันเหมือนกันเกือบทั้งนั้นก็ขับรถวนหากันวนไปก็วนมากว่าจะหาเจอก็ใช้เวลาไปไม่ใช่น้อยพอเจอห่วงซุยบรรพบุรุษแล้วทุกคนต่างก็กุลีกุจรคนละไม้คนละมือช่วยกันขวาดทำความสะอาดพื้นหน้าห่วงซุยบ้างก็ช่วยกันกางเต็นท์เพื่อจะบังแสงแดดที่แผดกล้าในยามใกล้เที่ยงบ้างก็รดน้ำบนห่วงซุยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นบางก็ปักธงสีกระดาษสีมากมายเพื่อที่จะได้แลดูสวยงามแล้วที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือประทัดครับพอทำความสะอาดกันเรียบร้อยแล้วก็จะจัดเตรียมอาหารคาวหวานต่างๆพร้อมด้วยกระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ทำด้วยกระดาษเพื่อทำการเส้นไหว้บรรพบุรุษกันถึงตอนนี้แล้วก็ได้เวลาจุดประทัดกันแล้วเพื่อเป็นการบอกกล่าวแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปให้ได้รับทราบว่าขณะนี้ลูกหลานทั้งหลายมาร่วมพิธีแสดงความกตัญญูกันแล้วนะพอไหว้กันจนครบหมดทุกคนแล้วก็จะเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อให้เป็นสมบัติแก่บรรพบุรุษเอาไว้ใช้จับจ่ายใช้สอยในประพบซึ่งเป็นความเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณโบราณจากนั้นก็ลาของไหว้ต่างๆก็จัดตั้งวงร่วมรับประทานอาหารกันตรงหน้าห่วงซุยนั่นแหละระหว่างรับประทานอาหารก็จะมีการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกแต่ก็มีบางรายเมื่อลาของไหว้เสร็จแล้วก็จะไปนั่งรับประทานกันที่โรงเจข้างนอกก็มีซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละท่านห่วงซุยโดยทั่วไปไม่ว่าจะมีขนาดไหนครับภายในหลุมจะมีช่องว่างให้วางโลงศพได้สองโลงนั่นก็คือคู่สามีภรรยาแต่ว่าบางห่วงซุยมีที่วางโลงถึงสามโลงก็มีหมายถึงว่ามีสามีมีภรรยาหลวงภรรยาน้อยด้วยซึ่งก็มักจะได้เห็นกันอยู่แต่ก็มีอยู่ไม่มากนักเราจะรู้ได้ก็โดยการสังเกตจากป้ายศิลาที่แกะสลักที่หน้าห่วงซุยถ้ามีที่วางสามโลงก็จะมีชื่อทั้งหมดสามแถวด้วยกันทีนี้บางคนยังไม่ตายนะครับบางคนยังอยู่แต่ชื่อเขาก็เอามาจารึกไว้ตรงนั้นวิธีดูว่าบุคคลไหนล่วงลับไปแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่สังเกตได้จากสีที่ใช้เขียนชื่อในป้ายหินนั่นแหละก็จะมีด้วยกันสองสีคือสีเขียวกับสีแดงถ้าชื่อนั้นเป็นสีเขียวหมายถึงว่าบุคคลนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนชื่อที่เขียนด้วยสีแดงหมายถึงยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันปรากฏว่ามีการใช้สีทองเขียนเพื่อความสวยงามแต่ก็ต้องใช้สีเขียวกับแดงตัดเส้นที่ขอบตัวหนังสือเพื่อให้เป็นที่ทราบกันว่าใครยังอยู่ใครตายไปแล้วหลังจากรับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยก็จะมาหาซื้อผลไม้ต่างๆที่มีขายอยู่มากมายรอบๆ บริเวณโรงเจบางรายก็วางโปรแกรมเที่ยวเที่ยวชายทะเลมั่งน้ำตกมั่งอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยไปเล่นน้ำให้มันสบายเนื้อสบายตัวซะหน่อยก่อนจะกลับบ้านตอนเย็นก็ดีไม่น้อยเหมือนกันพิธีการเชงเมงเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็ไม่ได้เรียกเชงเมงเขาเรียกพิธีหั่งเจี๊ยเซาหมอแปลว่าพิธีการกินอย่างเย็นกินอย่างเย็นนี่กินยังไงครับสมัยราชวงศ์ชุนซิวปรากฏว่าเกิดการจราจนวุ่นวายกลุ่มชาวเมืองเป็นกบฏต่อต้านการปกครองจนทำให้ฮ่องเต้เจ้าเมืองในเวลานั้นต้องเนรเทศตัวเองหลบหนีออกจากเมืองเพราะว่าเกรงกลัวการถูกปองร้ายจากชาวเมืองต้องระเหเร่ร่อนไปอาศัยอยู่บ้านเมืองอื่นก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านเป็นเวลาเกือบ20ปีโชคดีก็มีองครักษ์ติดตามคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาองครักษ์คนนี้ชื่อว่าแจ้จือทุยในทุยนี่แม้จะลำบากยากเย็นประการใดก็ไม่ปริปากบ่นเลยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ความกตัญญูแม้กระทั่งเมื่อเกิดความอัตคัดขาดสนอาหารในแจ้จือทุยคนนี้ยังถึงกับใช้มีดเฉือนเนื้อที่ขาตัวเองออกมาปรุงอาหารในห้องเต้เสวยจนเกือบตายเพื่อความจงรักภักดีภายหลังต่อมาห้องเต้ได้หวนกลับมีอำนาจคืนสู่บ้านเมืองแล้วก็ขึ้นครองราชสมบัติอีกก็ทรงแต่งตั้งแจ้จือทุยนี่ให้ดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีมีอำนาจแล้วก็สิทธิพิเศษกว่าขุนนางคนอื่นๆเยอะเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแล้วก็ความซื่อสัตย์จงรักภักดีของเขาแต่ว่าแจ้จือทุยนี่ไม่ใช่คนติดยึดอยู่กับยศถาบรรดาศักดิ์ก็ทูลปฏิเสธตำแหน่งที่ว่าเสร็จแล้วก็ขอลาออกจากราชการก็พาแม่ไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่เชิงเขาเหมียนซานหลายปีต่อมาฮ่องเต้ก็ทรงคิดถึงความดีของแจ้จือทุยที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเมื่อตัวมีความสุขเอปล่อยให้ไปอยู่ในป่าในเขาอย่างนี้คงจะไม่ดีควรจะต้องนำองครักษ์ที่แสนดีคนนี้กลับเข้ามาเสวยสุขด้วยก็ทรงข้าราชการสำนักออกไปเชิญแจ้จือทุยกลับมาก็เสนอไปว่าจะยกสำนักในวังให้เป็นที่พักพิงอย่างมีความสุขอย่าไปอยู่กระต๊อบเลยแต่ก็ถูกปฏิเสธพระองค์ก็ยังคงให้ขุนนางส่งเทียบเชิญไปอีกหลายครั้งก็ยังถูกปฏิเสธก็ปรากฏว่ามีขุนนางที่มีความอิจฉาริษยาหมั่นไส้นะก็รู้ว่าถ้าหากว่าจือทุยกลับมาเนี่ยเขาก็เสียผลประโยชน์ก็วางแผนจะฆ่าแจ้จือทุยเสียก็ไปกราบทูลฮ่องเต้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเชิญมาเองไม่ยากอะที่จะเชิญจือทุยกลับมาให้ลงจากเขามาได้ขุนนางกังฉินคนนี้ใช้วิธีไหนรู้ไหมครับใช้วิธีจุดไฟเผาป่าตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปเพลิงก็ลุกไหม้ไปจนถึงยอดเขาจือทุยก็รู้ตัวแต่ก็ไม่ยอมหนีก็เลยเสียชีวิตพร้อมกับแม่ในกองเพลิงอย่างน่าอนาถต่อมาผู้คนไปพบเห็นศพแจ้จือทุยกับแม่มีสภาพน่าอนาถยืนกอดต้นไม้ตายแสนเวทนายิ่งนักก็พากันเศร้าสลดต่างพากันงดการใช้ไฟเป็นเวลา3วันเพื่อไว้อาลัยแล้วก็ระลึกนึกถึงความมักน้อยความสันโดษและก็ไม่ยึดติดของสองแม่ลูกแล้วก็ทำพิธีฝังศพทั้งคู่ไว้ที่เชิงเขาต่อมาก็มีการคารวะหลุมศพเป็นประจำทุกปีอันนี้ก็เลยเป็นประเพณีการไหว้เชียงเม้งสืบต่อกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้คือแต่ก่อนนี้ก็จะไหว้เฉพาะที่ตอนตายอย่างเดียวตอนหลังไอ้ไหว้ประจำปีนี่ก็มีประวัติความเป็นมาอย่างนี้แล้วที่เขาเรียกว่าพิธีห้างเจี้ยคือกินอย่างเย็นเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเขางดใช้ไฟ3วันเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยก็จะต้องใช้อาหารประเภทเย็นๆอย่างเช่นกวนเกี๊ยวข้าวต้มแป้งสาลีด้วยน้ำตาลหรือว่าทำข้าวต้มแห้งไปไหว้พิธีการเชงเม้งนี่ก็เลยถือว่าเป็นเทศกาลของการแสดงความกตัญญู มีเรื่องเล่าว่าการครั้งหนึ่งสมัยราชวงศ์ฮั่นมีครอบครัวชาวชนบทอยู่ครอบครัวหนึ่งอยู่กันเพียง2คนแม่ลูกลูกชายนี่ชื่อในเต็งลังส่วนเตียน่ะตายไปแล้วตั้งแต่เต็งลังยังเล็กๆอยู่เต็งลังก็เลยต้องกำพร้าพ่อตั้งแต่อายุยังน้อยๆก็เป็นเหตุให้แม่ต้องตรากตรำลำบากเลี้ยงดูเต็งลังมาแต่เพียงผู้เดียวครอบครัวของเต็งลังนี่ยากจนมากแม่ต้องรับจ้างทำงานต่างๆแต่เช้ายันค่ำอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อแลกกับเงินแล้วก็อาหารมาประทังชีวิตสองคนแม่ลูกกว่าลูกจะโตแม่ก็เหนื่อยยากแสนเข็ญจนเลือดตาแทบจะกระเด็นทีเดียวการเวลาก็ผ่านไปอีกหลายปีเต็งลังก็เติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มก็แบ่งเบาภาระจากแม่โดยการทำงานรับจ้างเลี้ยงฝูงแพะฝูงแกะที่มีอยู่ในชนบทนั่นแหละเต็งลังเนี่ยเป็นคนมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่โดยที่ไม่คำนึงถึงอกเขาอกเราถ้ามีอะไรที่ไม่ได้ดังหวังก็จะไม่พอใจจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีมักจะดุด่าว่ากล่าวบางครั้งถึงขั้นทุบตีก็มีและผู้ที่จะต้องประสบเคราะห์กรรมนี้อยู่เสมอก็ไม่ใช่ใครหรอกครับคุณแม่นั่นแหละเช้าวันหนึ่งในเต็งลังคนนี้ก็ต้อนฝูงแพะฝูงแกะออกไปยังท้องทุ่งหญ้าเพื่อให้แพะได้กินหญ้าให้อิ่มหนำสำราญตัวเองก็ไปนอนทอดหุยอยู่ใต้เงาต้นไ
จนกระทั่งเวลาผ่านไปกระทั่งสายท้องไส้ก็เริ่มร้องจอกจอกด้วยความหิวมองหาแม่ก็ยังไม่เห็นไม่มีวี่แววของแม่จะเอาอาหารมาส่งให้เสียทีด้วยความหิวบวกกับความโกรธที่ต้องรอนานๆก็ทำให้ในเต็งลังไม่ได้คิดถึงบาปบุญคุณโทษแต่อย่างใดพอแม่เอาของมาส่งก็ดุด่าว่ากล่าวผู้เป็นแม่ต่างๆนานาแม่ก็อธิบายบอกว่าลูกเอ้ยไม่ใช่ว่าแม่จะกลั่นแกล้งแกนะแม่น่ะอายุมากแล้วเดินเหินก็จะให้ว่องไวเหมือนแต่ก่อนแม่ก็ทำไม่ได้ทั้งระยะทางมันก็ไกลก็เป็นเหตุให้ล่าช้าไปอย่าโกรธแม่เลยลูกมิยายซึ่งผู้เป็นแม่จะอธิบายยังไงในเต็งลังซึ่งกำลังถูกฤทธิ์แห่งความโกรธบดบังจนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็ยังคงด่าต่อล้อต่อเถียงแม่ต่อไปอย่างไม่ลดละเป็นเหตุให้ผู้เป็นแม่ต้องหวานอมขมกลืนก็เก็บเอาความชอกช้ำใจเดินน้ำตาร่วงเพาะกลับไปอย่างน่าสงสารจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งชรอยอกุศลกรรมเก่ามันจะหมดหรือยังไงไม่รู้ในเต็งลังนั่งเฝ้าดูฝูงแพะฝูงแกะกำลังกินหญ้าอยู่ใต้ต้นไม้อากาศกำลังเย็นสบายเวลานั้นก็ปรากฏว่าเหลือบไปเห็นลูกแพะตัวหนึ่งกำลังจะกินนมแม่ของมันอยู่แต่ว่าก่อนที่มันจะกินนมเนี่ยมันงอขาทั้งสองข้างคุกเข่าลงไปที่ข้างตัวของแม่แพะก่อนแล้วถึงจะดูดกินนมก็ทำให้ในเต็งลังผู้ซึ่งมีแต่ความหลงผิดครอบคลุมมาโดยตลอดบังเกิดความละอายใจขึ้นมาว่าดูสิแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างลูกแพะเวลาจะกินนมแม่มันยังคุกเข่าแสดงความคารวะต่อแม่ของมันก่อนส่วนตัวเรานี่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐกลับเนรคุณต่อแม่บังเกิดเกล้าผู้ซึ่งเลี้ยงดูอุ้มชูเรามาตั้งแต่น้อยเติบใหญ่รักใคร่ตัวเรายิ่งกว่าแก้วตาดวงใจเรานี่ด่าว่าทุบตีแม่เป็นการกระทำที่เลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานซะอีกพอคิดได้อย่างนี้จิตใจก็บังเกิดความกระวนกระวายขึ้นมาทันทีก็อยากจะพบแม่ไวๆเพื่อจะได้คุกเข่ากราบขออภัยต่อท่านที่ทำการเนรคุณมาโดยตลอดทีนี้ฝ่ายผู้เป็นแม่ตอนนั้นก็กำลังเดินนำอาหารจะไปส่งให้ลูกก็เดินคิดมาตลอดถึงพฤติการของลูกชายที่ได้กระทำกับตัวไว้เกรงว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมหนักติดตัวลูกชายไปไอ้ตัวเองเจ็บตัวนะไม่เป็นไรแต่ลูกชายบาปแล้วจะต้องตกนรกนี่สิไม่ได้ผุดได้เกิดเอาเลยทีเดียวพอคิดได้อย่างนี้ก็ตั้งใจว่าเป็นไงเป็นกันวันนี้จะไม่ยอมให้ลูกด่าว่าหรือว่าทุบตีอีกเป็นอันขาดนี่แหละนะหัวอกของแม่ถึงลูกจะชั่วจะเลวจะทำให้ตัวเองต้องช้ำใจเสียใจเจ็บตัวยังไงก็ยังอดที่จะห่วงหาอาทรไม่ได้กลัวลูกจะตกนรกเวลาเดียวกันในเต็งลังก็แลเห็นแม่เดินมาแต่ไกลด้วยความดีใจก็วิ่งเข้าไปหาปากก็ร้องเรียกแม่แม่แม่มองเห็นลูกวิ่งมาแต่ไกลแถมยังตะโกนเรียกเสียงดังก็ตกใจก็นึกในใจว่าเอาอีกแล้วคราวนี้คงจะต้องโกรธโมโหสุดขีดที่เรานำอาหารมาให้ช้าเกินไปขืนอยู่ต่อไปคงไม่แคล้วต้องถูกลูกทุบตีอีกตามเคยพอคิดอย่างนั้นแล้วแม่ก็เลยตะโกนบอกลูกเอ้ยแม่คงจะให้เจ้าทำบาปกับแม่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วแม่ขอวางอาหารไว้ตรงนี้แหละลูกมารับไปกินซะเถอะแม่ไปก่อนแล้วพูดจบก็วางตะกร้าอาหารไว้ตรงนั้นก็หันหลังวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเต็งลังเห็นแม่วิ่งหนีก็ยิ่งเร่งฝีเท้าไล่กวดเร็วขึ้นหวังจะไล่ให้ทันแม่ปากก็ร้องตะโกนแม่อย่าหนีแม่อย่าหนีด้วยความกลัวนี่แม่ไม่ฟังคำลูกชายละวิ่งตะเลิดหนีไปอย่างไม่หยุดยั้งวิ่งมาได้สักระยะก็เห็นมีบ่อน้ำที่ชาวบ้านเขาใช้สำหรับตักน้ำบาดาลขึ้นมาบ่อนึงรอบบริเวณก็ไม่มีสถานที่ที่จะให้หลบซ่อนได้ก่อนที่จะตัดสินใจพุ่งตัวเองลงไปในบ่อน้ำแม่ก็หันหน้ามามองลูกชายที่กำลังวิ่งตามมาเสร็จแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยมีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่แม่สามารถจะหยุดการกระทำบาปของลูกได้แม่ลาก่อนแล้วนะเต็งลังก็มองเห็นแม่ปีนเข้าไปอยู่บนขอบบ่อทำท่าจะกระโดดลงไปก็ร้องเสียงดังอย่าแม่แม่อย่าสายไปแล้วกว่าที่เต็งลังจะวิ่งมาถึงปากบ่อร่างแม่ก็พุ่งตัวลงไปซะแล้วเวรกรรมชีวิตของผู้เป็นแม่ผู้มีแต่ความรักความปรารถนาดีกับลูกมาโดยตลอดต้องมาจบลงอย่างน่าสงสาร
ในเต็งลังนี่แทบจะบ้าตายวิ่งมาถึงปากบ่อก็พุ่งตัวตามลงไปหวังจะสามารถช่วยเหลือแม่ได้ทันแต่หน้าแปลกประหลาดอัศจรรย์ว่าเต็งลังดำลงไปงมหาอยู่ตั้งหลายครั้งหลายคราก็หาไม่พบศพแม่คงพบแต่ท่อนไม้อยู่ท่อนเดียวก็รำพึงกับตัวเองว่าหรือว่าวิญญาณของแม่นั้นสิงอยู่ที่ท่อนไม้นี้ทำให้เรางมหาศพไม่เจอพบแต่ท่อนไม้นี้เท่านั้นก็เลยเอาท่อนไม้ท่อนนี้กลับไปบ้านด้วยความเศร้าโศกเสียใจและด้วยความสำนึกในบาปของตัวที่ได้ทำกับแม่ผู้มีพระคุณเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ทำการแกะสลักท่อนไม้นี้ให้เป็นรูปเหมือนของแม่จัดวางตั้งไว้บนโต๊ะทำการเส้นไหว้สักการะทุกเช้าค่ำตลอดมาไม่เคยขาดต่อมาเต็งลังก็แต่งงานมีครอบครัวก็สั่งให้เมียกตัญญูต่อแม่เช่นเดียวกับที่ตัวเองปฏิบัติตลอดมาด้วยการทำอาหารมาเส้นไหว้แม่ทุกวันแรกๆเมียก็เชื่อฟังปฏิบัติอยู่เสมอแต่ที่สร้างความประหลาดใจแก่เมียในเต็งลังก็คือทุกครั้งที่นำอาหารมาเส้นไหว้วางไว้เพียงครู่เดียวอาหารที่อยู่ในจานในชามก็อันตรธานหายไปหมดไม่ทราบว่าหายไปไหนที่นี่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่เมียในเต็งลังกำลังต้มน้ำเพื่อจะเตรียมต้มตัวไหมซึ่งเป็นอาชีพของตัวเนี่ยสายตาก็เหลือบไปเห็นไม้แกะสลักรูปเหมือนของแม่ในเต็งลังเข้าก็นึกในใจแม่ผัวท่อนไม้เอ้ยวันๆเนี่ยรู้จักแต่กินอย่างเดียวกิน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 ทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้สู้เอามาทำฟืนไว้ต้มตัวไหมยังจะได้ประโยชน์กว่าคิดแล้วอย่างนั้นก็นำรูปเหมือนของแม่ในเต็งลังลงมาใช้ขวานผ่าออกเป็นสองซี่ทันทีที่ท่อนไม้แยกออกจากกันปรากฏว่ามีเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดเมียในเต็งลังตกใจแทบช็อกที่เห็นเลือดขวานหลุดมือไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เป็นเวลาเดียวกันกับที่ในเต็งลังกลับมาบ้านพอดีก็เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยโทสะก็ตบตีภรรยาเป็นการใหญ่เราก็บอกทำไมแกถึงทำลบหลู่แม่ฉันขนาดนี้ทำแบบนี้เป็นการเนรคุณเหลือเกินยากจะให้อภัยได้เก็บข้าวเก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยในเต็งลังก็เลิกร้างกับเมียตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดกระท่อนไม้ที่กลายเป็นสองท่อนเนี่ยก็นำมาแต่งให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแกะสลักลายขอบข้างให้สวยงามแล้วก็สลักชื่อแม่แล้วก็พ่อเอาไว้ตรงกลางของแผ่นไม้จากนั้นก็นำมาเส้นไหว้บูชาอย่างที่ได้เคยปฏิบัติมาป้ายชื่อไม้แกะสลักในชาวจีนเขาเรียกสิงจู้เป็นป้ายไม้ที่ใช้เขียนชื่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็นำไปเส้นไหว้บูชาก็มีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปตามโรงเจหรือว่าศาลเจ้าใหญ่ๆทั้งหลายสิงจู้นี่ก็เลยมีต้นกำเนิดมาจากในเต็งลังซึ่งเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างขึ้นมาเป็นคนแรกแล้วก็ใช้กันสืบทอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ